สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการวันที่2มิถุนายน2567พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเกี่ยวกับแผนการส่งตัวนายชวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดผู้ต้องหาคดีหลบหนีเรือนจำนครศรีธรรมราชที่ถูกจับกุมได้ที่เกาะบาหลีกลับมาอย่างประเทศไทยโดยจะใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศเพื่อความสะดวกและปลอดภัยรวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานและบังคับบุคคลสูญหายพันตำรวจเอกทวีระบุว่าเมื่อนำตัวนายชวลิตมาถึงไทยในวันที่4มิถุนายนจะต้องนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เขาก่อคดีหลบหนีเรือนจำจากนั้นในวันที่6มิถุนายนอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะพิจารณาย้ายตัวไปคุมขังยังเรือนจำความมั่นคงสูงเพื่อป้องกันเหตุการณ์ผิดพลาดซ้ำรอยอดีตคดีนี้พนักงานสอบสวนที่นครศรีธรรมราชจะสอบสวนในคดีหลักส่วนพนักงานสอบสวนจากพัทลุงจะเดินทางไปสอบปากคำและอายัดตัวเพิ่มเติมแต่เพื่อความปลอดภัยนายชวลิตจะอยู่ในความดูแลและควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ24ชั่วโมงก่อนจะส่งตัวเข้าเรือนจำโดยพันตำรวจเอกทวียืนยันมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยและจะสอบสวนหาผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตด้วยนอกจากนี้พันตำรวจเอกทวียังเปิดเผยอีกว่าได้รับการยืนยันจากทีมจับกุมนายชวลิตว่ามีสุขภาพแข็งแรงดีพร้อมจะเดินทางกลับประเทศไทยและยอมรับว่าจนมุมแล้วกับการถูกจับกุมในครั้งนี้มันมีต้องดำเนินคดีใครก็ต้องดำเนินอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นผลที่ท่านในฐานะรัฐมนตรีที่ต้องมาช่วยมาประสานงานหรือกำกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองไอ้นั้นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการประสานงานเราต้องมาขอบคุณคือเขาเอารัฐบาลเอาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาสำนักงานยาเสพติดมาทุ่มเทให้เราก็ต้องมาขอบคุณแสดงความใจเมื่อสักครู่หนึ่งตำรวจบาหลีที่มาจับกุมท่านได้เล่าวิธีการที่จะจับกุมให้ได้เนี่ยก็ถือว่าตำรวจอินโดนีเซียมีความก้าวหน้าในการตามหาคนตามหาคนถ้าเราเข้าอินโดนีเซียหลบหนีนี่ไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราจับมาส่งอินโดนีเซียซึ่งวันนี้อาจจะมีการแถลงข่าวซึ่งในช่วงการแถลงข่าวก็คงให้ตำรวจให้ปปส.กับหน่วยงานที่นี่ผู้แถลงข่าวหรือชื่อก็ได้พันตำรวจสุพงศ์กับคณะซึ่งเขาอยู่กองปราบเก่าเขาก็ทำงานแต่ว่าอยู่ในช่วงการตัดสินใจนะเราก็จะร่วมกับทางของกระทรวงยุติธรรมคือกระทรวงยุติธรรมส่วนใหญ่ก็จะมีตำรวจในกองปราบเหมือนกันท่านรองผู้การท่านนี้ก็เกาะติดสถานการณ์ตลอดในตำรวจภาค9ตำรวจภาค8ทุกคนก็เอาใจช่วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องยามหรือเป็นเรื่องซีเดี๋ยวนี้อาจจะมีจับคนร้ายข้ามชาติสำคัญต่างๆอีกท่านให้หน่วยเขาเดินเนินการส่วนของอินโดก็จะมีชุดไปนะคือเราก็ไม่ได้จำกัดคือเครื่องบินอาจจะนั่งได้หลายคนแต่เองก็เชื่อว่าการเดินทางไปก็จะไม่มีเหตุการณ์ซับซ้อนอย่างอื่นเป็นการป้องกันอย่างดีอย่างดี 100% เลยใช่ไหมคะก็เท่าที่มีสิ่งประเมินว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยสามารถดำเนินการป้องกันได้ร่วมกันหมดแต่อาเซียนก็เป็นของอินโดส่วนในข้อเท็จจริงเรื่องผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปเป็นผู้หญิงไทยเดี๋ยวไปสอบสวนที่เป็นไทยก็ได้มีการติดตามคือพวกเกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นได้ขอสอบคือคดีในคำพิพากษาเนื่องจากว่ามีการกล่าวหามีการจับกลุ่มคนร้ายที่ว่ามีการนำยามาจากประเทศเพื่อนบ้านเราฝั่งภาคเหนือแล้วกันนะ
ในสามเหลี่ยมทองคำจำนวน850มัดจากบ้านแล้วก็พอกำลังจับกลุ่มชุดนั้นแล้วก็เพื่อจะขยายผลก็เป็นชาวเลี้ยงหรือแป้งเนี่ยก็เข้าไปชิงตัวตามที่เขาออกข่าวแล้วก็การเข้าไปชิงตัวคือไปช่วยไม่ให้จับกลุ่มแล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมากในเรื่องนี้ด้วยก็อันนี้ก็ต้องไปสิ่งที่แป้งได้พูดไว้คือแป้งอาจจะไม่ใช่หลักฐานใหม่แต่สิ่งที่เขาพูดไว้ถ้าเราไปสอบสวนหรือเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่จะสามารถรื้อฟื้นคดีขึ้นมาได้ตำรวจแต่ในครั้งนี้ก็เป็นการค่าเดินทางมาประสานงานกับเจ้าหน้าที่อยากเรียนว่าในการทำงานค้นหาความจริงแต่ละเรื่องเนี่ย เราก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเช่นว่าทางการอินโดสงสัยเอ๊ะว่าอันนี้คือใครเนี่ยเราก็ต้องมีคนที่สืบสวนมาทุกคืนจะมาทางอินโดเนี่ยให้ความกรุณาจะตั้งศูนย์บัญชาการจับกลุ่มแต่ละเมืองทั้งเมดานทั้งบาหลีนะแล้วก็ต้องบินไปในหลายๆเกาะซึ่งเขาก็มีความเชี่ยวชาญในการนี้จะถูกตั้งคำถามว่าเราใช้เวลาตั้ง6เดือนในการติดตามตัวแล้วในแง่ของก็แต่ละคนอาจจะต่างกันอันนี้เราก็เป็นบทเรียนนะแต่สิ่งที่เราดูว่าที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าดีใจเป็นเรื่องที่ต้องหาคนรับผิดชอบด้วยนะครับแต่ว่าเราในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนอย่างน้อยที่สุดคุณหนีมาเราจับได้ก็อันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนน่าจะเข้าใจก็มีการมานายโทริสก็เป็นกระทำตัวที่มีอิทธิพลแล้วก็จะเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดเราจะสามารถที่จะสาวไปถึงขยายผลผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนเขาขนาดไหนพนักงานปปส.กับตำรวจที่ดูตำรวจภาคเก้าทำงานด้วยกันแล้วก็ยิ่งมาอยู่ที่นี่ก็มีข้อมูลสิ่งที่เราเชื่อหรือบางส่วนน่าจะมีหมายจับเพิ่มขึ้นหน่อยเป็นคนใหญ่ๆพอสมควรตัวของนายชวลิตเองเนี่ยได้มีการสั่งการเก็บเรื่องยาเสพติดในอินโดเดี๋ยวต้องขอให้เป็นการสอบสวนจนถึงตอนนี้เนี่ยท่านได้มีโอกาสพบหรือว่าพูดคุยกับนายชวลิตหรือยังก็คุยทางซูมกันเดี๋ยวจังหวะไปก็จะดูสุขภาพเขาว่าเป็นยังไงกันไปแต่ก็คงเจ้าหนี้คงไม่ได้ให้สื่อเข้าแต่เดี๋ยวก็จะเอาตำรวจเราด้วยเพราะว่าก่อนจะส่งว่าใช่ชาวลิศหรือเปล่าต้องให้คนดูนะแล้วสุขภาพเขาเป็นยังไงครับยังไม่เจอวันที่4เนี่ยจะเดินทางไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอกคนจับบอกแข็งแรงเลยบอกแข็งแรงเพราะที่มีการทางนี้เขา